ท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุญาตให้ได้อภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ต้องขอกราบเรียนท่านประธานกราบขอบพระคุณหน่วยงานของสภาของเราครับหน่วยงานแรกที่จัดทำเอกสารวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับสมาชิกได้ใช้ประกอบในการพิจารณาคือหน่วยงานของสำนักงบประมาณของรัฐสภาเพื่อนสมาชิกได้พูดไปเคยจะมีกฎหมายรองรับจัดตั้งเป็นสถาบันแต่ว่าขณะนี้เองนะครับก็ยังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่สังกัดของสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรเราสำนักรัฐสภาโอกาสที่จะเป็นสำนักตามชื่อจริงๆเนี่ยก็กราบเรียนผ่านท่านประธานครับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารมีความละเอียดรอบคอบนะครับเป็นอย่างดียิ่งแล้วก็มีประโยชน์ยิ่งนะครับยิ่งในขั้นตอนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้เป็นรายแยกเป็นรายของหน่วยรับงบประมาณหน่วยงานที่2ครับท่านประธานครับสำนักวิชาการสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรก็ทำเอกสารประกอบให้กับสมาชิกได้ตลอดต้องกราบขอบคุณผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายรัฐสภาของเราที่ดูแลสมาชิกอย่างดียิ่งนะครับท่านประธานครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ขอทำหน้าที่แทนพี่น้องนะครับที่จะพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีที่เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้ามาให้สภาพิจารณาขอความเห็นชอบในวาระรับหลักการท่านประธานครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีทั้งหมด40มาตรามี7หมวดครับหมวดที่1ว่าด้วยบททบไปหมวดที่2เนี่ยว่าด้วยเรื่องของงบกลางหมวดที่3ว่าด้วยงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณแล้วก็หมวดที่4ว่าด้วยเรื่องของงบแผนบูรณาการหมวดที่5ก็ว่าด้วยงบบุคลากรซึ่งแยกออกมานะครับเป็นการจัดงบประมาณแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี2561นะครับแล้วก็หมวดที่6เนี่ยเป็นเรื่องของทุนหมุนเวียนบทสุดท้ายก็เป็นเรื่องของรายจ่ายชำระหนี้ภาครัฐมีเอกสารประกอบให้ชัดเจนครับเรื่องรายงานวิเคราะห์ผลกระทบบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญต่างๆนะครับท่านประธานครับผมเองได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหน้าตัวแทนคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ถึงหลักการและเหตุผลหลักการก็เขียนสั้นๆ นะครับว่าจัดตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน 3.3 ล้านล้านเป็นจำนวนไม่เกิน 3.3 ล้านล้านเป็นรายจ่ายงบประมาณปี2564เหตุผลก็สั้นนิดเดียวครับให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ2564ท่านนายกได้แถลงเหตุถึงเหตุผลประกอบนะครับใช้เวลาไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงก็มีรายละเอียดตามสาระสำคัญของตัวร่างพระราชบัญญัตินะครับท่านประธานครับผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับในส่วนตัวผมเองแล้วก็สมาชิกฝ่ายค้านทั้งหมดเท่าที่ได้มีความคิดเห็นในการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยมีเจตจำนงชัดเจนครับว่าเราพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบเท่าที่มีข้อมูลอยู่มีทั้งหมดนะครับและคาดการณ์ไปข้างหน้าเนี่ยกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เราไม่สามารถรับหลักการท่านผู้นำฝ่ายค้านเองนะครับเป็นผู้นำการอภิปรายก็ชี้ให้เห็นถึงประเด็นต่างๆเหตุผลในข้อต่างๆที่ไม่อาจที่จะรับร่างฉบับนี้ท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลในรายละเอียดเป็นภาพกว้างตลอดจนสมาชิกทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาพูดทำนองเดียวกันแม้สมาชิกฝ่ายรัฐบาลนะครับจะบอกว่าจะรับร่างสนับสนุนร่างแต่ก็มีข้อเสนอแนะมีข้อติติงมีข้อทักท้วงทุกคนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับท่านครับผมเองปกติจะขออนุญาตผ่านท่านประธานขอแรงสมาชิกฝ่ายรัฐบาลให้มาเห็นด้วยกับคำอภิปรายของผมแต่วันนี้ไม่ต้องครับทุกคนแทบจะเห็นไปทางเดียวกันว่าร่างงบประมาณปี2564มันมีปัญหาจริงๆผมมีเหตุผลอยู่พยายามประมวลเอาความเห็นของเพื่อนสมาชิกมาแล้วก็เป็นความเห็นที่ผมพยายามไปดูมาจากด้วยตนเองนะครับเรื่องแรกสุดครับท่านครับเหตุที่ไม่รับร่างฉบับนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีหรือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยไม่ให้เกียรติสภาเลยครับท่านดูถูกสภาเห็นว่าสภานี้เป็นสภาตราอย่างเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดชี้ให้ท่านประธานได้ดูเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่ผมเองตั้งข้อสังเกตว่าการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา140ปี60เนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการงบประมาณ2011มาตรา45เดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นครับเรื่องที่3ทุกคนพูดมาภายใน2วันครับไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและเรื่องที่4พูดกันเยอะมากครับไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่และก็จะเกิดขึ้นในอีก6เดือนและอีก2ปีข้างหน้าและเรื่องที่5ครับเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ส่อไปทางที่จะแสวงหาผลประโยชน์ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางนะครับแล้วก็เรื่องที่6ครับแทบจะไม่เห็นเลยว่าทำตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้แทบจะไม่เห็นเลยว่าไปทำตามสิ่งที่พรรครัฐบาลได้สัญญิงสัญญาเป็นสัญญาประชาคมตอนหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเอาไว้อันนี้คือเหตุผลรวมๆครับท่านประธานครับผมจะไม่ใช้เวลาของสภาพูดทั้งหมดครับจะเน้นบางเรื่องนั้นเองครับท่านประธานครับทำไมผมบอกว่าเห็นสภานี้เป็นสภาตรายางท่านดูเรื่องของปฏิทินงบประมาณครับสภาตรายางขอสไลด์ต่อไปครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานครับใช้ภาพฉายสไลด์จาก PowerPoint เพื่อประกอบคำอภิปรายเพราะว่าข้อบังคับเขียนไว้ว่าจะใช้สื่อใดๆแม้กระทั่งอ่านก็ต้องขออนุญาตท่านประธานทำไมผมบอกว่าเป็นสภาตรายางครับอันนี้คือปฏิทินตวงจัดทำงบประมาณในปีนี้ท่านประธานครับ12พฤษภาครม.เห็นชอบและมีการปรับร่างให้เข้ากับสถานการณ์โควิดแต่เนื้อในเนี่ยมีอยู่นิดเดียวครับตั้งงบประมาณงบกลางเอาไว้ 40,000 กว่าล้านแต่ทั้งเล่มเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามันจะตอบโจทย์เรื่องของรองรับโควิด-19 อย่างไรเลยผมไล่เรียงมาท่านประธานครับขณะนี้เนี่ยอยู่ขั้นตอนว่าเราพิจารณาในวาระรับหลักการวาระที่1วันที่1ถึง3กรกฎาคมครับวันที่1ถึง3กรกฎาคมในวาระที่1ด้วยระบบเสียงข้างมากแน่นอนครับท่านประธานครับสภาแห่งนี้เนี่ยให้ความเห็นชอบแน่นอนรับหลักการแม้เสียงข้างน้อยเราจะบอกว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากรับหลักการเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญครับต้องตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นไปพิจารณาในชั้นของกรรมธิการท่านประธานดูนะครับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนไม่ชัดเจนว่าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันแต่ท่านประธานครับผมนับตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงปฏิทินงบประมาณวันที่16หรือวันที่แรก17เนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2เป็นรายมาตรากลับมาให้สภาได้เห็นเป็นรายหน่วยรับงบประมาณระยะเวลาตรงนี้นะครับท่านประธานครับเหลืออยู่70วันครับเหลืออยู่70วันที่จะมีพิจารณาในชั้นของกรรมธิการท่านประธานครับกรรมธิการชุดนี้ต้องทำตัวเป็นเทวดามากเป็นผู้อย่างรู้มากต้องแสวงหาข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านเพราะอะไรครับเพราะงบประมาณเล่มนี้เนี่ยแตกต่างจากงบประมาณที่ปีที่ผ่านมาและแตกต่างจากงบปี62อย่างชัดเจนเพราะอะไรครับเล่มนี้มีหน่วยรับงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง748หน่วยรับงบประมาณ
70วันนะครับวันละ10หน่วยรับงบประมาณมันเป็นการมัดมือของสภาให้ทำหน้าที่อย่างหนักหน่วงและเข้มข้นเสมือนเห็นเราว่าเป็นตรายางกฎหมายบังคับครับว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี่ท่านประธานครับวุฒิก็2วันหลังจากนั้นก็นำทุน9ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะประกาศใช้ณวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปท่านประธานครับด้วยความลำบากในการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยผมจะมีข้อสังเกตฝากไปยังท่านกรรมการอีกเยอะครับเหตุผลข้อต่อไปครับท่านประธานครับเรื่องของความไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญผมเอารัฐธรรมนูญมาให้ท่านประธานได้ดูและขีดเส้นใต้ครับในมาตรา140เรื่องการจ่ายเงินแผ่นดินอันนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นแต่วรรคท้ายท่านประธานครับวรรคท้ายกลางๆเว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนนะครับจะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในบริการที่กฎหมายบัญญัติในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมถ้าทำขึ้นกลางปีนะครับหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีถัดไปปีที่ผ่านมาครับภัยโควิดงบประมาณสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหมดเกลี้ยงครับ 96,000 ล้านที่เราอนุมัติให้ไปเมื่อมันในปีงบประมาณ63จำเป็นต้องเงินคงคลังมาจ่าย 25,000 ล้านผมถามว่าถ้าตีความอย่างนี้เนี่ยนะครับชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ท่านอาจจะเถียงผมครับว่ามันมีกฎหมายวิธีการงบประมาณมาตรา45รองรับอยู่ผมขอให้ท่านดูมาตรา45ของวิธีการงบประมาณปี2561ครับเป็นกรณีที่เอาเงินคงคลังมาใช้กรณีที่เงินสำรองจ่ายมันหมดเพื่อสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนเช่นโควิด 25ก็เขียนบอกว่าให้จ่ายในปีในโอกาสแรกอาจจะตีความกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ท่านประธานครับวิธีการงบประมาณกับรัฐธรรมนูญอันไหนใหญ่กว่ากันบรรดากฎหมายใดขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้ผมก็ฝากนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะช่วยไปดูในเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นอย่างไรนะครับโอกาสต่อไปก็อย่าให้มันได้มีผิดพลาดอีกนะครับเหตุผลข้อต่อไปท่านประธานครับที่ผมไม่อาจรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ได้ขอสไลด์ต่อไปครับพูดจะเยอะมากครับ2วันที่ผ่านมาไม่ตอบโจทย์ปัญหาประเทศแล้วก็มีการจัดลักษณะงบประมาณเป็นลักษณะรัฐราชการ22.5 ล้านล้านนะครับเป็นงบประจำงบลงทุนนะครับแค่ 647,000 ล้านเท่านั้นเองลักษณะการจัดงบประมาณเองไม่ตอบโจทย์กับประเทศมีท่านสมาชิกพูดไปเยอะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเนื่องจากเวลามีจำกัดคนตกงาน 8-10 ล้านคนท่านรัฐมนตรีประเสริฐจากโคราชได้ฉายภาพให้เห็นชัดเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาชี้แจงแถลงไขเป็นภาพฝันอย่างสวยงามแต่ภาพใหญ่ของสินค้าเกษตรนะครับมันขยับไม่ได้เลยครับมันเป็นเรื่องแปลกครับท่านประธานครับ GDP ของเราเนี่ยนะครับภาคเกษตรเนี่ยมีแค่ร้อยละ10เองนอกนั้นเป็นนอกภาคเกษตรหมดเลยการล่มสลายของผู้ประกอบการที่เป็นรายขนาดย่อยขนาดย่อมขนาดกลางหรือ SME นะครับมีมาตรการอันมารองรับในงบประมาณฉบับนี้ไม่เห็นและที่สำคัญเรื่องภัยแล้งผมขอไปดูที่งบกลางท่านประธานครับเหตุที่ผมเอางบกลางมาให้ท่านประธานดูนะครับปีนี้เพิ่มไป10เป็น12รายการนะเพิ่มรายการจัดเรื่องของค่าใช้จ่ายบรรเทาแก้ไขและเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 4,725 ล้านเศษถามว่าจัดไว้ทำไมท่านท่านครับจัดไว้ทำไมฮะงบเงินกู้1ล้านล้านท่านใช้ไปแล้วขณะนี้กำลังใช้อยู่และจะใช้อยู่ไปถึงกันยา64ควบคู่กันไปถามว่าท่านกลัวระบาดใหม่ใช่ไหมครับถ้าระบาดใหม่ใน 40,000 ล้านนี่เอาไม่อยู่ครับ1ล้านล้านที่ท่านจัดไปก็เอาไม่อยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมยังไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาเงิน 40,000 ล้านมากองไว้ตรงนี้และอ้างว่าบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาไม่ใช่ฟื้นฟูนะครับเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาเขียนหมวดไว้ชัดเจนทำทำไมครับหรือต้องการที่จะแยกเอารายการ12เนี่ยถ้าเติมมาอีก 40,000 ล้านเนี่ยมันจะอยู่ที่ 139,000 ล้านแต่มันก็ไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังครับเพราะท่านขยายไปถึง 7.5 ร้อยละ 7.5 ของเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านยังได้อีกเยอะครับแต่เอาไปไว้ตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับมีรายการเพิ่มขึ้นจากตรงนี้เป็น 600,000 กว่าล้านเยอะที่สุดครับในงบกลางเยอะที่สุดมีรายการหลายรายการไม่สมควรจะอยู่ในงบกลางเลยนะครับเพราะมันสามารถที่จะแยกไปตั้งในหน่วยรับงบประมาณได้ท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปครับที่ผมจะได้กราบเรียนท่านประธานมีรายการที่จำเป็นต้องกราบเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกได้พูดไปงบประมาณที่ไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้นะครับในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยภัยแล้งครับนี่คือรายงานสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศเราเมื่อวันที่22พฤษภาที่ผ่านมานะครับรวมเอาทั้งหมดทั้ง4ภูมิภาคแล้งหมดครับแล้งหมดผมจะไม่ลงรายละเอียดเป็นจังหวัดอะไรนี่คือจังหวัดตำบลอำเภอและหมู่บ้านถามว่าว่าประมาณฉบับนี้เนี่ยตอบโจทย์เรื่องภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนไหมครับหรือท่านจะอ้างว่าก็ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วเรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 88,000 ล้านจะเอาตรงนั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งถ้าใช่ช่วยตอบยืนยันให้กับสมาชิกด้วยนะครับถ้าใช่เนี่ยช่วยตอบยืนยันให้กับสมาชิกด้วยเอาตรงนั้นไปแก้ภัยแล้งหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยท่านต้องตอบสมาชิกว่าจะเอาเงินจากตรงไหนอย่างไรไปแก้ปัญหาภัยแล้งหรือจะเอา 99,000 ล้านจากรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมาใช้ซึ่งใช้ได้ครับซึ่งใช้ได้แต่ท่านต้องตอบไปชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ที่กำลังรอแก้ปัญหาอยู่เนี่ยท่านจะใช้เม็ดเงินตรงไหนฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบไปสภาแห่งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้หายเบาใจแม้แต่จังหวัดอ่างทองยังไม่มีน้ำทำนาท่านประธานครับท่านอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผมเองมาเล่าให้ฟังเลยกลับบ้านไปมีคนมารออยู่เต็มบ้านมาร้องขอความช่วยเหลือไม่มีน้ำทำนาแล้วศรีอยุธยาก็ไม่มีน้ำทำนาอันนี้คือปัญหาที่มันเจออยู่ครับท่านท่านครับไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมผมขอดูปัญหาต่อไปครับที่ไม่อาจรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีตรงนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องหนักครับเป็นเรื่องใหญ่เลยจริงๆผมต้องการพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่ามีสมาชิกเสริมมาเยอะก็เลยเติมให้เป็นมหาประยุทธภัยครับท่านท่านครับทำไมผมใช้ก็มหาประยุทธภัยเพราะมหาประยุทธภัยนี่เองทำให้เกิดมหาวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าเดือนตุลาเป็นต้นไปแล้วก็อยู่อีกอย่างน้อยไม่น้อยกว่า2ปีนะท่านท่านเราจะประสบภาวะวิกฤตอย่างยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจทำไมครับผมพูดอย่างนั้นผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นขณะที่มีโควิดเนี่ยเป็นแพ้ผมเคยอภิปรายไปแล้วมันเกิดก่อน
วิกฤตโควิดนะครับท่านประธานและเมื่อเกิดวิกฤตโควิดแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันเกิดเป็นมหาประภัยมหาประยุทธภัยครับปิดบ้านปิดเมืองจนทำสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ถ้าสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับมันไม่มีความจำเป็นเลยจะต้องตั้งงบประมาณสูงถึง 3.3 ล้านล้านทำไมต้องตั้งคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับมันไม่จำเป็นเพราะอะไรครับหนึ่งเนี่ยคุณมีเงินกู้1ล้านล้านใช้จ่ายอยู่ในขณะนี้อยู่สองท่านประธานครับสามารถตั้งงบประมาณน้อยกว่า 3.3 ล้านล้านได้เพราะอะไรครับเพราะปีนี้เนี่ยคุณโชคดีมากที่ไม่ต้องชดใช้เงินคงคลังครับถามว่าทำไมไม่ชดใช้เงินคงคลังเพราะงบประมาณปี63รับไปแล้วเงินคงคลัง 62,000 ล้านนะครับที่เป็นรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังในปีงบประมาณ63เนี่ยจริงๆต้องมาใช้ในปีนี้ครับจริงๆต้องมาใช้ในปีนี้ถามว่าทำไมต้องไม่ใช้ในปี63ก็เนื่องจากว่าปี63เราทำงบประมาณล่าช้ากับแผนและปฏิทินการจัดทำงบประมาณมันเลยปีงบประมาณเข้ามาทำเสร็จที่กุมภารายจ่ายงบประมาณที่เป็นเงินชดใช้เงินคงคลังนะครับที่ดึงเงินคลังมาใช้ 62,000 ล้านในปี61เนี่ยหรือปี62นะครับก็เลยสามารถนำมาใช้ในปี63ได้ปี61ครับปี61ของปี61นำมาใช้ปี63ได้ปี62มาใช้ปี64แต่62เนี่ยถูกนำมาใช้ได้เลยเพราะว่ามันสามารถดูตัวเลขงบประมาณที่ใช้เงินคงคลังได้หมดแล้วตรงนี้นะครับท่านครับมันเป็นโอกาสที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องเอา 62,000 ล้านคุณได้เปรียบอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องกู้เพิ่มเราสามารถประหยัดงบประมาณ2รายการที่ผมพูดนะครับได้ถึงแสนล้าน 40,000 ที่เป็นงบกลางโควิดกับ 62,000 ล้านเนี่ยสามารถตั้ง 3.2 ล้านล้านยังได้เลยครับไม่ต้องเป็นต้องกู้เพิ่มอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจแต่สิ่งที่มันที่สุดท่านประธานครับเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยงบประมาณฉบับนี้เนี่ยมันจะรับไม่ได้เนื่องจากว่าการจัดเก็บจะเป็นไปไม่ได้ตามประมาณการคาดการ 2.67 ล้านล้าน 2.67 ล้านล้านนะครับไม่มีทางเป็นไปได้สมาชิกหลายท่านแสดงตัวเลขเห็นชัดครับคาดการว่าจะต่ำกว่าการจัดเก็บประมาณ 300,000 ล้าน 300,000 ล้านผมถามท่านประธานว่าถ้า 300,000 ล้านเนี่ยจะทำอย่างไรผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหน่อยครับช่วยตอบผมทีครับว่าถ้าเก็บเงินได้แค่ 2.3 ล้านล้านเนี่ยจะทำอย่างไรกู้ก็กู้เพิ่มไม่ได้ล่ะครับเพราะเราอนุมัติให้กู้แค่ 0.623 คือ 623,000 ล้านเท่านั้นจะไปกู้เพิ่มไม่ได้ครับต้องมาขออนุมัติกระทรวงขออนุมัติสภาที่จะกู้ทำยังไงครับนี่ครับนี่สถานะก็สูงขึ้นเฉพาะปี64เนี่ย 1.623 ล้านล้านนะครับเงินกู้มีปัญหากับการล้มละลายการกลางคลังเพราะว่าเรากู้ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี57 58 59 60 61ถ้าเกินกว่า5ปีเนี่ยโอกาสล้มละลายทางการคลังระยะสูงมากท่านประธานครับแต่ที่สำคัญถ้าคุณจัดเก็บไม่ได้นะครับมันจะล้มละลายล้มละลายนี่ไม่ต้องระยะยาวระยะสั้นนี่แหละครับปีหน้าก็เห็นแล้วครับท่านประธานครับพอล้มละลายอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงครับงบประมาณใช้ไม่พอผมมีทางเลือกให้ 2-3 ทางทางที่1ครับมีการดึงงบประมาณกลับมาไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดใช้เฉพาะเรื่องค่าน้ำค่าไฟสาธารณูปโภคแบบปี40เนี่ยงบที่จะไปลงทุนไปก่อซ่อมก่อสร้างอะไรระงับหมดเพราะจัดเก็บเงินไม่ได้จะทำอย่างนั้นไหมหรือจะไปรีดภาษีจากผู้ประกอบการเพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจจาก SME เพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยยิ่งทำยิ่งหายนะนั่นเหมือนกันครับเพราะรายได้รายรับของภาคธุรกิจเขาจะตกต่ำอย่างมากเป็นหมันตะไคร่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมใจเตรียมตัวครับว่าหน่วยรับงบประมาณทั้งหลายทั้งปวงที่คุณขอไปเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้ใช้ตามที่คุณขอแน่นอนมันจะเกิด
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนปี40ท่านประธานครับสุดท้ายเมื่อเวลาหมดผมขอสรุปเลยครับฝากกรรมธิการงบประมาณเนี่ยเข้าไปดู1ครับเรื่องของเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณมีถึง4ล้านล้านนะท่านประธานครับ4ล้านล้านไปสไลด์ที่2เลยครับ4ล้านล้านอันนี้คือเงินนอกงบประมาณครับมีเอามาสมทบเงินงบประมาณไม่ถึงแสนล้านเก็บไว้อยู่ถึง2จุดล้านล้านนะครับถ้าท่านประธานดูมันตัวเล็กเป็นนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมเพียงแต่อยากแสดงเห็นอยู่ในเล่มงบประมาณกรรมธิการไปดูครับถ้ามันจัดเก็บไม่ได้จะมีการปรับแก้ยังไงเปลี่ยนยังไงให้เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดตามไปดูด้วยเรื่องต่อไปครับเรื่องของรายจ่ายผมอยากให้กรรมธิการไปปรับลดครับปรับลดรายจ่ายประจำที่ไม่แท้มันมีรายจ่ายประจำที่ไม่แท้เยอะมากท่านประธานครับค่าเช่ารถที่แปลเปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนอันนี้เรียกรายจ่ายประจำที่ไม่แท้รายจ่ายงบกลางบางประเภทเป็นรายจ่ายประจำที่ไม่แท้ครับรายจ่ายประจำบางประเภทแปลงสภาพจากเม็ดเงินที่เราบอกเรียกว่าเป็นงบลงทุนมาเป็นงบประจำเช่นค่าเช่ารถยนต์เนี่ยครับถ้าซื้อรถยนต์เป็นงบลงทุนแต่มาเช่าเป็นรายจ่ายประจำไปดูเรื่องของงบลงทุนที่ไม่เหมาะสมซึ่งเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะแล้วครับผมไม่ลงรายละเอียดและถ้าปรับได้นะครับฝากครม.ครับไปจัดทำงบประมาณเพื่อขอใช้งบเพิ่มเติมเข้ามามันแก้ได้ไม่ต้องถอนงบร่างออกไปครับเตรียมใช้งบแปรยติเราคาดการณ์ในสิ่งที่ดีเอาตัวเลขไว้ก่อนส่วนเมื่อจัดเก็บไปได้ก็ว่ากันอีกทีอันนี้คือสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้โดยสรุปคำนั้นครับงบประมาณฉบับนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับหลักการแต่ก็จะให้โอกาสถ้ามีการแก้ไขมีปรับปรุงในชั้นของกรรมาธิการและกลับมารายงานสภาถ้าเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายค้านเรายินดีครับที่จะปล่อยให้ผ่านปล่อยให้ผ่านเพื่อนำงบมารไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองแม้ในเล่มมันจะมีความหวังลิบหลีกราบขอบคุณท่านประธานครับครับเชิญท่านนิยมครับท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงก่อนนะครับท่านนิยมครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตใช้เวลาไม่นานครับในการชี้แจงข้อเท็จจริงจากการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 2-3 ท่าน